สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่แม็กซิมรำให้แจ้งความพ่อปู่ฤาษีอุดรพูดชัดมีรูปด้วยกันได้ยังไงเมื่อเวลา 11:00 นวันที่ 7 เมษายนที่สน.ประเวศนางสาวอมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมนางแบบสาวสวยชื่อดังพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทนเรศศรีนารังรองผู้กำกับสอบสวนสน.ประเวศเพื่อแจ้งความดำเนินคดีพ่อปู่ฤาษีอุดรหลังถูกนำชื่อตนเองไปแอบอ้างเป็นลูกศิษย์พร้อมหลอกผู้หญิงทำพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคก่อนวิดีโอคอลและลวงให้ฝ่ายหญิงช่วยตัวเองโชว์จากนั้นจึงนัดกันและมีเพศสัมพันธ์โดยอ้างเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเอมมี่อมรวรรณยืนยันว่าตนเองไม่ใช่ลูกศิษย์ฤาษีอุดรและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบกับความรู้สึกเพราะตนเองก็มีลูกสาวและสามีก็ไม่สบายใจจึงต้องออกมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองรวมถึงผู้หญิงทุกคนในสังคมพร้อมชี้แจงว่ารูปดังกล่าวที่ฤาษีอุดรมาถ่ายคู่กับตนและถูกนำมาแอบอ้างนั้นเป็นรูปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วขณะตนไปร่วมพิธีไหว้ครูฤาษีเตโชแล้วเจ้าตัวมาขอถ่ายรูปซึ่งฤาษีอุดรไม่ยอมรับผิดอะไรเลยเรื่องที่อ้างว่าพูดชื่อฤาษีเตโชตกไปก็ฟังไม่ขึ้นตนก็พยายามควบคุมสติว่าจะไม่โกรธแต่ตัดสินใจมาแจ้งความในข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พร้อมพิจารณาฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปเอมมี่กล่าวต่อว่าวันนี้มีคนกลางจากสถานีโทรทัศน์ที่ฤาษีไปออกรายการได้ติดต่อเข้ามาพร้อมบอกว่าฤาษีต้องการจะขอไกล่เกลี่ยแต่ตนได้ปฏิเสธและขอให้พบกันที่ศาลพร้อมฝากเตือนผู้ที่ศรัทธาและต้องการทำพิธีกรรมตามความเชื่อให้เลือกสำนักที่ใหญ่ๆเป็นที่รู้จักหากสงสัยสามารถปรึกษาตนได้เพราะรู้จักหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องไว้และจะทำการสอบปากคำก่อนจะพิจารณาออกหมายเรียกให้ผู้ก่อเหตุเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ